กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมสลาฟอิสกายเมมโมรี่ครับวันนี้ก็จะมาทำการแนะนำในส่วนของตัวละครที่น่าจะรีหาช่วงต้นเกมครับผมมีตัวละครตัวไหนบ้างที่ถ้าเกิดเรามีใน ID แล้วเนี่ยจะช่วยให้ตัวเกมเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ไปได้ไกลนะครับผมแล้วก็ปั้นได้คุ้มยาวๆนะครับผมตัวส่วนนี้นะถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็รีหาไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะได้ดีกว่านะครับผมรับประกันเลยว่าได้ดูคลิปนี้คุ้มแน่นอนนะครับผมเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยตัวละครตัวเนี้ยได้มาช่วงต้นเกมจะขี้โกมากๆเลยนะโดยตัวเกมครับผมจะมีเปิดให้บริการในส่วนของสโตร์ไทยเรียบร้อยสามารถดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของภาษาครับภาษาก็จะมี3ภาษาก็คือภาษาอังกฤษนะครับผมภาษาจีนและก็ภาษาเกาหลีนะครับตัวละครเกมนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น2หมวด2ประเภทนะก็คือสายของลีดเดอร์นะครับผมกับตัวละครของบัตเทิลครับลีดเดอร์เนี่ยจะเป็นตัวสำคัญคอยควบคุมนะครับผมรูปแบบการเล่นของปาร์ตี้เราเลยนะครับนะแต่จะไม่ได้ใช้ในการต่อสู้นะครับผมจะเป็นตัวควบคุมแล้วก็คอยใช้สกิลคอยสับสนปาร์ตี้นะครับและก็ตัวบัตเทิลก็คือตัวที่เอาไว้ต่อสู้กับมอนเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมให้ความสำคัญนะหลักๆ กับตัวของลีดเดอร์มากกว่าตัวละครของบัตเทิลนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าเราจะจัดรูปแบบการเล่นยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถของตัวลีดเดอร์สำคัญมากกว่านะครับผมโดยเขาจะเรียก protection character ก็ได้นะโอเคนะครับเอาโอเคท็อปๆนะครับผมอยากจะแนะนำนะ2ตัวท็อปๆเลยก็คือตัวของอีฟีดครับผมกับตัวของเวโรล่านะครับทำไม2ตัวนี้ถึงเป็นตัวท็อปเลยนะในส่วนของสายของลีดเดอร์นะครับนะมาดูกันนะครับตัวของเวโรล่านะครับผมเพิ่มพลังโจมตีธาตุลมครับผม 16% นะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับธาตุมืด 8% นะครับในส่วนอันนี้เป็นเลเวลแม็กนะครับมาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลดีกว่าครับผมนะทั้งแอคทีฟทั้งแพสซีฟเลยครับผมนะโปรเทคนะครับผมแอคชั่นสกิลนะครับสกิลของลีดเดอร์นี่คือขี้โกงมากนะในส่วนนี้ต้องบอกเลยว่า เพิ่มนะครับผมเพิ่มในส่วนของพอตลิมิตครับผมตอนจบเทิร์นนะครับผมเป็น999ครับผมอย่างแรกเลยนะคือความสามารถของเวโรล่าก็คือมันจะทำให้เราสามารถเก็บคอสสกิลครับผมได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมถึง999ครับปกติเราจะเก็บค่าคอสได้แค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะแต่เนี่ยคือเวโรล่ามันเปลี่ยนแค่เป็นกลายเป็น999ครับข้อดีคืออะไรอย่างแรกเลยนะก็คือเราสามารถตุนคอสสกิลเราและไปใช้กับบอสช่วงสุดท้ายได้เพราะว่าแป๊บเดียวเนี่ยคอสสกิลมันก็เต็มแล้วมันก็เสียดายใช่ไหมถ้าเกิดมีการกดใช้แต่ถ้าเกิดเราเล่นเวโรล่าเนี่ยเราก็สามารถเก็บครับผมยาวๆไปได้เลยแล้วก็ไปถล่มบอสทีเดียวให้หนักๆได้เลยนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยแหละนะเพราะว่าเกมนี้เวลาเรากดสกิลครับผม1ครั้งเนี่ยสกิลมันจะแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าให้กดทิ้งก็เสียดายครับผมจะให้ปล่อยเต็มก็น่าเสียดายนะครับดังนั้นเนี่ยการมีถังเต็มครับผมได้ถึง999อันนี้คือขี้โกงแล้วนะครับนะต่อมาครับผมก็คือในส่วนของโซคอมโบดาเมจครับผมตรงส่วนนี้นะครับผมก็คือจะเพิ่มการต่อคอมโบของเราแรงขึ้นครับผม 10% นะครับผมแล้วก็สูงสุดคือ 50% นะครับนะแล้วก็เพิ่มในส่วนของสกิลพอยต์อีก 30 นะครับตรงส่วนนี้คือเอาง่ายก็คือถ้าเกิดเรากดใช้สกิลของเวโรล่าตรงส่วนนี้นะอันนี้ขึ้นบนก็คือส่งผลตลอดนะครับอันล่านี่คือเมื่อเราทำการกดใช้พอเรากดใช้ขึ้นมาปุ๊บดาเมจในการต่อคอมโบของเราจะแรงขึ้นนะครับผมสูงสุดคือ 50% และได้รับสกิลพอยต์เพิ่มอีก 30% นะครับก็ทำให้เรามีสกิลพอยต์ที่เยอะขึ้นต่อคอมโบได้แรงขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าขี้โกงมากๆเลยครับผมในส่วนของเวโรล่านะครับตรงส่วนนี้เลยสามารถไปได้อยู่กับทุกทีมเลยนะยิ่งเอาง่ายๆคือเริ่มต้นหาเวโรล่าในส่วนของเป็นลีดเดอร์นี่ก็ชีวิตก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับถัดมาครับผมมาดูอีกอันนึงนะในส่วนของอีฟิตครับอีฟิตนะครับผมก็คือเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟครับผม 16% นะครับผมและก็เพิ่มธาตุน้ำ 8% ครับมาถัดมานะครับผมก็คือเพิ่มในส่วนของซีเกตสกิลเกตครับผมก็คือเป็นการเพิ่มเกตท่าไม่ตายครับผมทำให้เราสามารถใช้ท่าไม่ตายได้ไวขึ้นครับผมปกติอีก 30% นะครับซึ่งแม่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาเราใช้ในส่วนของเกตท่าไม่ตายตัวส่วนนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมานี่ไหมแต่ตัวนี้จะช่วยให้เราสะสมได้ไวขึ้นกว่าเดิม 30% นะครับและก็เพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟครับผมอีก 15% โอเคตัวนี้ยอมรับว่ามันใช้กับธาตุไฟค่อนข้างจะ OP มากๆนะแต่ก็ยังสามารถใช้กับสีอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเพิ่มเกตท่าไม่ตายต้อง 30% อันนี้ของดีเลยครับอันนี้ก็คือท็อปๆนะครับผมนะตัวอื่นก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมก็ถือว่าดีขึ้นเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ก็คือลีดเดอร์ของสายท็อปนะครับผมต่อมาครับผมเรามาพูดถึงในตัวละครสายบัตเทิลกันบ้างดีกว่านะครับผมบัตเทิลนะครับผมมีใครบ้างนะครับบัตเทิลนะที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมตัวแรกเลยดีกว่านะครับผมก็คือตัวของลิมูรุตัวหลักเลยนะครับผมลิมูรุตัวของสเปซครับนะท่าสเปซนะ
สกิลเรียบง่ายมากครับผมเพิ่มพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้ 35% นะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้กับปาร์ตี้ 20% นาน2เทิร์นนะครับตรงนี้ก็คือต้องยอมรับว่าเป็นสกิลที่เรียบง่ายนะและก็ดีมากๆครับเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันแหละหลักๆเลยนะครับอันนี้คืออันที่1 นะครับต่อมาครับผมก็คือตัวนี้ก็คือตัวของมิลินนะครับมิลินนะครับผมอย่างแรกเลยนะก็คือเพิ่มในส่วนของการโซลคอมโบครับผมก็คือการเพิ่มในส่วนของคอมโบดาเมจนะครับเพิ่มขึ้น 60% 1เทิร์นนะแล้วก็เพิ่มในส่วนของคริติคอลเรทให้กับตัวมิลินด้วยนะครับผม 20% 2เทิร์นนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แน่นอนว่าดีแน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าต่อคอมโบได้แรงขึ้นแล้วก็เพิ่มในส่วนของคริติคอลดาเมจครับผมก็ดีขึ้นตีแรงขึ้นเอาอย่างหนักเลยนะในส่วนของมิลินนะครับอันข้างล่างนะครับผมก็คือเพิ่มให้ตัวละครฝั่งเรานะครับผมตีเจาะเกาะง่ายขึ้นนะครับผมเนี่ยก็คือตีไปโล่แตกนะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็จะดีขึ้นมาครับผมตีเกาะแตกหลักๆเลยนะครับก็ทำให้ดีแหละหลักๆนะครับมิลินนะครับผมถัดป้านะครับผมตัวละครท็อปๆอีกอันนึงนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวของเทนี่นะครับผมเทนี่ดียังไงครับผมแน่นอนครับผมฮิล 25% ครับผมเป็นตัวละครที่ฮิลแรงมากนะเรียกว่าฮิลแรงที่สุดในตอนนี้เลยก็ได้นะครับนะอีกอันนึงก็คือในส่วนของลดโอกาสติดเพียสพาวเวอร์ครับผมก็คือลดในส่วนของการตีเพียสนะครับผมตรงส่วนนี้ตีเจาะเกาะแหละเอาง่ายๆครับผมตีเจาะเกาะนะครับ10% นะครับผมต้องบอกว่าตรงส่วนนี้ตอนเริ่มต้นยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับผมหลักๆของเทนี่ต้องบอกว่าจุดสำคัญของเทนี่น่าจะเป็นที่ฮิลแรงขึ้นนะครับผม 25% นะเป็นตัวละครที่ฮิลแรงที่สุดในเกมแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับผมที่เป็นท็อปๆเลยนะครับผมในส่วนของตัวละครคาแรคเตอร์นะครับผมนั่นก็คือตัวของลิบรุน้ำนะครับนะลิบรุน้ำก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมก็คือเพิ่มในส่วนของลดเกรดครับผมลดเกรดถ้าไม่ตายบอสนะครับผม 5% นะครับก็ให้บอสเนี่ยใช้ถ้าไม่ตายช้าลงแล้วก็ฮิลครับผม 15% นะครับตรงส่วนนี้นะแล้วก็เพิ่มในส่วนของเม็ดฟ้าครับผมดาเมจการโจมตีประเภทสีฟ้านะครับผมแรงขึ้นนะครับผม 5% สูงสุดคือ 10% นะครับคือทั้งฮิลและก็เพิ่มดาเมจไปพร้อมกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะอันนี้ก็คือในส่วนของลิบรุน้ำนะครับถามว่าตัวอื่นไม่ดีเหรอครับผมตัวอื่นก็ดีนะครับผมนะแต่ตามเรทครับผมที่ผมจัดมานะครับผมก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเรทนะครับผมที่จัดมานะสังเกตเลยว่าตัวของเวนูร่ากับอีฟิสนี่คือขึ้นท็อปเลยนะครับผมท็อปเลยนะแล้วก็ถัดมาครับผมก็คือลิบรุสเปซครับผมกับลิบรุน้ำนะครับผมจะตามมาใช้งานง่ายครับผมทั้ง2ตัวนะครับเทนี่เป็นตัวฮิลนะครับผมตัวฮิลแล้วก็ตัวของมิลินนะครับผมมิลินเนี่ยจะช่วยในส่วนของการสร้างความเสียหายมากกว่านะครับถัดมาครับผมก็คือแลงเอสนะครับผมก็จะเป็นตัวละครสายดาเมจกับการเปลี่ยนสีท่าทั่วไปนะครับผมแล้วก็พวกสายลีดเดอร์5ดาวทั้งหมดเลยนะครับผมลีดเดอร์5ดาวทั้งหมดทุกตัวถือว่าดีกันหมดเลยนะครับผมแต่ก็อยู่ที่การใช้งานนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับผมสาย A ก็จะเป็นการใช้งานทั่วไปครับผมติดโคเอมา1ตัวแล้วกันเป็นตัว4ดาวนะครับผมแต่ยอมรับว่าใช้งานดีจริงๆนะในส่วนนี้นะครับน่ารักด้วยครับตามานี้อันนี้ตัวอวยไม่มีอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็คือเรทแบบคร่าวๆนะครับผมให้ทุกท่านนะครับผมลองไปดูนะโดยหลักๆเลยครับผมก็คือเน้นในส่วนของ Tier SS ครับผมก็คือในส่วนของเวลูร่ากับอีฟิสนะครับผมลองมาก็คือลิบรุครับผมในส่วนของสเปซกับธาตุน้ำไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ตัวฮิลดีๆนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวละคร5ดาวท็อปๆนะครับผมที่แนะนำกันมาประมาณนี้กันนะครับโอเควันนี้ผมฮอสบีแคทก็คงจะมารีวิวคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับผมต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของคลิปนะครับผมตัวละครที่เก่งและก็สามารถปั้นได้ยาวนะครับผมอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นรีหานะควรหาพวกนี้ติด ID นะครับผมนะต่อไปก็คือตัวละครที่เราสามารถเน้นและปั้นยาวได้นะครับจะเป็นยังไงก็สามารถกดติดตามกันดูได้เลยนะครับวันนี้ผมฮอสปิแคทขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ